วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูกุยช่ายกรอบกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มกุยช่ายใส่ซีอิ๊วดำหวานลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมน้ำต้มสุกน้ำส้มสายชูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกขี้หนูแดงสับละเอียดคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำกุยช่ายกรอบนำกุยช่ายใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชขยำให้เข้ากันเตรียมไว้ผสมแป้งประกอบอาหารตราโกกิแป้งมันน้ำและกุยช่ายที่เตรียมไว้เข้าด้วยกันใส่ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งข้นขึ้นคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมลงในพิมพ์สำหรับนึ่งที่ทาน้ำมันนำลงนึ่งในน้ำเดือด10นาทีหรือจนกุยช่ายสุกพักไว้ให้เย็นตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนำกุยช่ายลงทอดจนเหลืองกรอบทั้งสองด้านจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มกุยช่ายพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกุยช่ายกรอบทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี